ยสวัสดีพี่น้องพ่อๆกับช่องสาตุ่มบ้านตะแง่คือเก่าเมื่อนดื่มเนาะเมื่อนี้สมัยกินทุเรียนโชว์ทุเรียนอันนี้ราคา 1,500 บาทแปลเป็นเงินไทยแต่ว่าก็บ่ต้องไปใส่ใจมากมายเพราะว่ามันขี่เครื่องบินมาฮอดประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วสดๆเลยเนาะหอมหวยหวยสำหรับสาวตุ่มแต่ว่าเอาไปใส่ตู้เย็นแล้วมันเหม็นใส่ตู้เย็นกินมันออกอยู่ตู้เย็นลูกบอกว่าฟาวกินฟาวแล้วเมื่อนี้สาวตุ่มก็เลยสิเอามากินอ่างคนมักอ่างคือย่ายดอกว่านั่นล่ะแต่ว่าสิกินบ่เบิดดอกพี่น้องสิยอมกินเอาเพราะว่ามันต้องประหยัดเนาะทุเรียนผู้นี่กินแล้วบ่เป็นหยังคือเข่าหรอกเข่า10ปีนั่นกินแล้วเพิ่นว่ากินได้แต่ว่ากินแล้วมันสิเป็นมะเร็งด็อกเตอร์ออดว่าอาจารย์ออดว่าเนาะสาวตุ่มสิกินตั้งแต่เท่านี้ล่ะพี่น้องเพราะว่าต้องประหยัดมันมากไกลหัวโคโลมันนี่เหลืออยู่โอ้ยพี่น้องเอ้ยหัวมันสมาคือหัวลังแนวแท้สาตุ่มนี่ก็เห็นโอ้บ่คือปานใดดอกเนาะแต่ว่าบ่นี่ล่ะคืออยู่พี่น้องบ่นี่มันเป็นเอ็นครึ่งนึงเนาะคืออยู่ได้แล้วเนาะพี่น้องโพโวอยู่ตรงนี้คือเป็ดสลามันคือบ่ล่ะซั่นน่ะคืออยู่ได้แล้วเนาะหัวโพโวแต่ว่ามื้ออื่นสาตุ่มจะสิกินหัวโพโวตัวนี้สิห่อไว้สักก่อนพอดีมื้ออื่นทั้งนอกมันเย็นนะนะยามกลางคืนสาวตุ่มก็สิเอาไปไว้ทั้งนอกเพราะว่าเอาไว้ในตู้เย็นมันเหม็นทรงกินเนาะลูกชายสาวตุ่มว่าโอ้ยมันทรงกินจังเลยแม่ว่าซั่นกินแฮนเบิร์เกอร์ว่าซั่นสาวตุ่มก็บ่กินแฮนเบิร์ล่ะสิจงไว้ก็เลยสิกินแต่อันนี้อันเดียวประหยัดเอามันเพื่อมันแพงมันมากไก่เนาะมันแพงมันก็บ่ปานใดดอกแต่ว่ามันมากไก่บ้านก็ต้องบ้านห้าสิซื้อก็ต้องเข้าไปในเมือง50กิโลคุณสาวตุ่มก็บ่ไปแล้วเนาะคือแรกแล้วสิกินแต่ทอนี่นี่ล่ะพี่น้องอันนี้มันกินบ่ได้ก็บ่กินเนาะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปเนาะแต่ว่ามันกินบ่ได้เฮาก็บ่กินเฮาก็กินตั้งแต่สีเหลืองๆมันนี่เนาะพี่น้องสาตุ่มก็สิกินอ่างเด้ทุเรียนเรียนหมอนทองกรอบนอกนุ่มในมูมาสินมาเฮ้ยๆอย่าซื้ออันลังอันกะแข็งปันหัวพี่หลอกว่าซั่นสาวตุ่มก็ท้อยตอนแรกว่าสิซื้อ2แพ็คเนาะ2แพ็คก็สิประมาณ 3,000 3,500 เนาะสาวตุ่มก็เลยเอาอันเดียวเทื่อมันอยากเนาะแข็งก็ต้องกินแบบแข็ง แต่ว่าบังเอิญมันบ่แข็งกรอบนอกนุ่มในมากพอดีเนี่ยมากเนาะลูกก็สิค่อยกินค่อยละเมียดละไม้กินทำอย่างมีความสุขเนาะกินแบบของแสบต้องกินซาซาเนาะละเมียดละไม้ขึ้นเทิงขึ้นลมยังกับว่าไปแล้วตุ้งก็สิกินบ่มีไผอยู่เฮือนลูกไส้ออกไปขึ้นทั้งเขาแมลงมันสิมีเห็นแสงเหนือเธอก็เลยพายกล่องเธอขึ้นไปเขาละพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาอุ้ย4ทุ่มครึ่งละสมาไว้เพชรสาวตุ่มหลุดว่าท่านได้เฮ็ดฮอดคลิปอยู่เดี๋ยวก็สิเอานี่แหละออกอากาศมื้ออื่นเพราะว่าคลิปมันตัดต่อมันต้องตัดต่อเนาะมันบ่ตัดต่อก็กินโซ่แบบจังซี่ล่ะก็เอานี่ออกอากาศเนาะเอาเบิ่งมาเบิ่งให้ได้เด้อพี่น้องสาวตุ่มกินโชว์เนาะเห็นทุเรียนบ้านเฮาเต็มนึงสาวตุ่มกับอิชาเห็นเขากินก็อยากกินน้ำเขากินซ้ำนี่แหละพ่อสาบานน้ำมาตายพี่น้องเม็ดในมีเม็ดนิดนึง อร่อยแซ่บกินทุเรียนโชว์ละเมียดละไมแกะกินเอากินรีบไม่ได้ของแสบต้องกินโดนๆ
บ้านนี้ก็สิ้นเดือนพอแรงค่อยสิได้กินอีกเพราะว่าสะตุ่มบ่ค่อยได้เข้าไปร้านไทยเนาะร้านอินเดียอยู่ในบนสะตุ่มอยู่มันบ่ขายเพราะมันเหม็นตะกี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพิ่นเอามาขายอยู่บ้านมันเหม็นทั่วซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาเลยบ่เอามาขายหมายถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งเนาะมันก็ต้องไปร้านเวียดนามร้านไทยอยู่ในเมืองคนสะตุ่มก็บ่ได้ไปเห็นงานไหมเห็นงานเมื่อยแล้วก็ฟาร์มเมื่อบานเนาะอาบน้ำอาบทายกับเขาอีกวันหยุดกับเฝ้าแต่ YouTube แซ่บต้องแทะต้องเล่มกินแฮนเบิร์ดน้ำหมองมันกินได้มองได้กินอะไรก็จังชิมตัวเนาะมองนี้ก็กินอะไรได้เนื้อมาเสดมันนี่มองนี่ก็กินบ่ได้ในมันก็ตายคอรอเลยพี่น้องในเม็ดตายเบิดล่ะจุบ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 เกียงแอดแซดแล้วอยู่นี่สองหัวพะโวเอาไว้ทำมืออื่นส่วนมือนี่ก็กินแค่นี่กับพ่ออีกอย่างนึงมันสี่ถุงเครื่องล่ะขอบคุณที่มาเบิ่งสาตุ่มกินทุเรียนโชว์เนาะแซ่บนัวหัวประคอพี่น้องเอ้ยพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พักเต็มหลังบ้านสาวตุ่มเสียเหตุปอเปียกขายเอาเงินอีกคือเก่าโกยแต่เงินยังวะเหตุ YouTube 3ปีกว่าเพราะฉะนั้น3ปีกับ1เดือนกว่าท่านได้เงินจักบาทเหตุปอเปียกขายมือหนึ่งได้ 5,000 6,000 พุ่นเหตุปอเปียกขายสักที่สั่นก็บ่ลาเฮ็ดแล้วมันก็เหม็นโดนเฮ็ดเทื่อนึงหา6เดือนเฮ็ดเทอนึงย่ำเขาเจ้าสั่งคันเขาเจ้าบ่สั่งกับโทรไปถามเขาเอาบ่สูนะคันเขาว่าเขาเอาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าสาวตุ่มขี้ขาดแต่ว่าอันนี้มันต้องเฮ็ดเพราะว่าสาวตุ่มสิไปเที่ยวฝรั่งเศสก็เลยปั่นเงินกันจัก300ยูโรเนาะก็จะไปกินข้าว3มื้อไปนอน3มื้อก็สิกินข้าวเที่ยงกับข้าวแลงส่วนอาหารเช้ากินอยู่โรงแรมเนาะก็เป็นกับ3คนแม่ลูกก็เลยต้องปั่นเงินเพื่อที่ไปใส่ใจส่วนค่าโรงแรมกับค่ารถไฟจ่ายไปแล้วเหลือแต่ค่ากินเงินส่วนช้อปปิ้งซื้อของก็ใส่เขาไปล่องในร้านเป็นเสื้อสะในเป็นทรงสะในเป็นเสื้อนอกเสื้อหยังก็ล่องเบิ่งล่องเบิ่งกับบ่มีเงินซื้อก็หาแนวตีบ่ใส่แล้วใส่เลยก็พอปานนั้นล่ะบ่งามดอกอันนี้เด้นี่นั่นแล้วก็ถอดออกกระย่างนี่ไปเข้าร้านใหม่ก็ไปลองอีก เทคนิคการบ่ต้องซื้อนะแต่ว่าคันทัดท่านความต้องการของเจ้าของบ่ได้มันก็ต้องซื้อเนาะก็ต้องซื้อก็ต้องซื้อก็จ้องตกจกทงแต่ว่า300นี่ฮู้ละมื้ออื่นนี่ว่าต้องได้เงิน300ยูโรนี่ก็เอาไปไปถ้ากินเขากับลูกเพราะว่าสาวตุ่มสิเป็นคนเลี้ยงอาหารลูกทั้ง 30,000 ก็เลยพักเต็มทั้งหลังทั้งนานี่ก็เป็นไก่สีแล้วทั้งนานี่ก็เป็นผักบ่ท่านได้หั่นเมื่อแรกนี่ก็ต้องหั่นก็สิเอาคลิปนี่แหละออกไปนำเสนอเพราะว่ามันบ่มีเวลาตัดคลิปถ่ายไว้เต็มสต็อกแต่ว่าเวลาตัดคลิปบ่มีเลยก็เลยสิเอาเว้าสดๆกินสดๆนี่แหละโดยบ่ต้องตัดต่อให้พี่น้องเบิ่งว่ากินทุเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์มันต้องกินแบบละเมียดละไมกินแบบเลียขึ้นเลียลงมันถึงจะได้รสชาติเพราะว่ากินไวเสร็จไวหมดไวมันก็อร่อยไวมันต้องกินช้าๆอร่อยช้าๆมันถึงจะละเมียดละไมได้อารมณ์นะคะสำหรับคลิปนี้สาวตุ้มกินทุเรียนโชว์ก็ต้องขอลาไปแล้วแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะเปลือกทุเรียนอยู่ในมือนี้